สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ4ค่ะเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงที่จะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะโดยมีปัจจัยจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานค่ะขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเช่นกันค่ะยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนนะคะมาดูคลื่นลมกันบ้างค่ะกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ